สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นเหรียญย่าโมนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับคือพระเขาวางอยู่หน้ารถนะครับพระวางหน้ารถแล้วโดนแดดร้อนมากเลยกล่องแบบเขาเรียกว่าไงนะครับปิดเบี้ยวหมดเลยนะครับปิดเบี้ยวหมดนะครับเจอประจำนะครับพระที่วางหน้ารถเราเป็นสภาพนี้เจอประจำนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าดูอีกอย่างนึงมุมอีกมุมนึงก็สวยดีนะนะครับอ่ะทีนี้มาดูเหรียญข้างในเป็นเหรียญอะไรเขาติดทองเลยนะนะครับเอาทองมาปิดด้วยเหรียญนี้นะครับนี่เป็นเหรียญย่าโมนะครับเหรียญท้าวสุรานารีนะครับเหรียญย่าโมนะครับย่าโมนี่ผมกล้าพูดได้เลยว่าคนทั้งประเทศต้องรู้จักนะครับเพราะว่าธรรมโคราชนี่ก็ต้องมาไหว้ย่าโมนะครับนะฮะท่านเป็นนักรบนะครับจะเห็นติดหลังรถประจำเลยนะครับย่าก็เป็นนักรบนี่เห็นติดประจำนะครับเนาะย่าโมท่านเป็นหญิงผู้หญิงที่เก่งท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญฉลองครบรอบ100ปีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยปี42นะครับฉลองครบรอบ100ปีนะครับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับปี42ครับนะครับปี42เหรียญสวยเหรียญวิทย์เหรียญไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเขาปิดทองไว้ด้วยนะครับคือในการสร้างเหรียญย่าโมเนี่ยนะครับเหรียญรุ่นแรกก็2477เนาะนะครับแล้วก็มีสร้างกันมาเรื่อยๆนะครับก็มีสร้างกันมาเรื่อยๆนะเหรียญที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับเป็นเหรียญปี42นะครับหลวงพ่อคุณร่วมเสกนะฮะหลวงพ่อคุณร่วมปลูกเสกด้วยนะครับเหรียญปี42เนี่ยดีไม่ดีครับนะฮะดีครับพิธีใหญ่แน่นอนนะครับโรงเรียนราชสีมาก็เป็นโรงเรียนใหญ่อยู่แล้วนะครับโรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับนะฉะนั้นการปลูกเสกเนี่ยการจัดพิธีนี่ก็ถือว่าสุดยอดต้องสุดยอดนะครับเนาะแล้วเหรียญย่าโมของปี42เนี่ยเป็นเหรียญอีกทางเรื่องนึงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเหรียญย่าโมไปใช้เหรียญย่าโมนี่ดีนะครับย่าโมนี่สุดยอดนะฮะดูแลลูกหลานดีจังนะครับก็เมตตามหานิยมโชคลาภนะครับแค้วคลาดปลอดภัยนะครับหน้ารถผมก็จะมีย่าโมยืนเด่นเป็นสง่าเหมือนกันนะครับองค์เล็กๆแล้วครับหน้าตักไม่ใหญ่มากนะครับยืนตรงนี้ก็หลายองค์นะครับสำหรับย่าโมนะครับผมก็ลูกหลานโคราชเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีย่าโมนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมได้เหรียญย่าโมมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญปี42นะครับเหรียญปี42โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครบเขาเรียกว่ารุ่นฉลองครบรอบ100ปีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับจะ2542โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ